นี่แน่นี่แน่โอ้ยนี่หลุดโอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้นักสะสมทุกท่านได้คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังหน้าสะสมหนังหน้าสะสมที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับหนังผีกัดยกัดตอบถ้าไม่พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเคยมีภาพยนตร์เรื่องนี้นำมาฉายในบ้านเราและจัดจำหน่ายในบ้านเราโดยบริษัทนนทนันเอนเตอร์เทนเมนต์ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญตลกแอคชั่นตื่นเต้นถือว่าครบรสเลยครับหยดขึ้นมากัดหรือสปุกกี้ในปี1988ภาพยนตร์ที่มีโปรแกรมฉายต่อจากมิสเตอร์แวมไพร์ซาก้า4หรือผีกัดยกัดตอบ4และหลังจากนั้นบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเป่าและโกลเด้นฮาร์เวสต์ก็เลยต้องต่อด้วยโปรแกรมทองเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับหยดขึ้นมากัดเป็นเรื่องราวของผีที่มีความแค้นผีที่มีความโกรธแค้นจากยุคสมัยเปลี่ยนผ่านยุคราชวงศ์ชิงแค้นมากแค้นจนมาถึงยุคปัจจุบันเลยเมื่อคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งได้ทำผิดกฎมนเทียนบานหนุ่มสาวคู่นี้แอบเป็นชู้กันในยุคนั้นกฎมนเทียนบานเขาจะใช้กฎหมู่หรือกฎมนเทียนบานจับหญิงและชายที่เป็นชู้กันในแยกกันส่วนผู้ชายนี้เข้าไปถ่วงน้ำแบบตายทั้งเป็นส่วนผู้หญิงนี้ก็ตรอมใจตายครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแค้นที่สะสมตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงจนถึงยุคปัจจุบันจึงเกิดเรื่องราวที่สยดสยองขนพองสยองก้าวขึ้นกลุ่มตำรวจตะเวนชายหาดที่ดันมามีสถานีตำรวจใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุในอดีตและความเฮี้ยนก็ต้องเกิดขึ้นและเรื่องราวชวนขนหัวลุกชวนผจญภัยก็ต้องเกิดขึ้นความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเรื่องราวสยองขวัญและยังบวกกับเทคนิคพิเศษสอดแทรกมุกตลกอย่างเช่นการล้อเลียนภาพยนตร์ฮอลลีวูดในปี1986อย่างภาพยนตร์เรื่อง Ghostbuster ไว้ด้วยถ้าพูดถึงฉากแอคชั่นเนี่ยหายห่วงเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับและเขียนบทโดยหงจินเป่าในส่วนของเรื่องคิวบูผ่านฉลุยและสนุกมากครับฉากปราบผีแบบผีกัดยกัดตอบต่อสู้กับผีหนีผีแล้วก็หาวิธีทุกอย่างที่สู้กับผีไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนสาดกระสุนใส่ผีมีหมดเลยครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าจดจำและน่าเก็บไว้สะสมด้วยแม้แต่ตัวผมเองก็ยังอยากหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมอีกครั้งเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เคยออกเป็นม้วนวิดีโอ VHS เนี่ยก็เสียดายผมมีอยู่แล้วตอนนั้นน้ำท่วมปี40นี่ของผมหายหมดเลยก็ถ้าใครมีนะครับเอาเป็นว่าผมขอฝากตรงนี้ถ้าใครมีเป็นขอเป็นไม่ต้องภาคไทยก็ได้ครับขอเป็นซับไตเติลซับไทยก็ยังดีหยดขึ้นมากัดหรือสปุกกี้ในปี1988ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเขียนบทและกำกับโดยแซมมอนหงแกมเบิลหรือหงจินเป่านั่นเองและยังรวบรวมนักแสดงและยังได้นักแสดงมากฝีมือคับจอกันเลยและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงสมทบจากหนังตระกูลผีกัดมาร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสาวสวยอย่างเกาลี่หงที่ปัจจุบันนี้เธอเป็นภรรยาของหงจินเป่าครับและรวมด้วยอูหมาบิลลี่โลหนันกวางหยวนหัวและปอมแหลมอูเอียวฮั่นและรวมด้วยนักแสดงผีกัดครบชุดเลยใครที่คลิกเข้ามาชมรายการผมว่าหลายๆท่านคงจำไม่ได้เอาเป็นว่าให้คลิปผมเป็นไกด์ไทม์ไลน์ให้กับทุกท่านแล้วกันครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเร็วนี่แน่ยัดเข้าปากมาเลยนี่แน่
Talk About Movie by Samuel.